วันนี้เราก็มาถึงบันไดขั้นที่22ในพระพุทธศาสนาของเราคือมงคลที่22เรื่องความเคารพทีนี้ก่อนจะฟังมงคลนี้ลองฟังเรื่องจริงในชีวิตสักเรื่องนะเป็นเรื่องจริงในชีวิตของอาตมาเองเมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นเกือบ20ปีคือตลอดเวลาตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นประถมมาละมีวิชาหนึ่งที่สนใจมากเลยมีโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็เป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ทางด้านนี้คือวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียก็ดีประวัติศาสตร์ของยุโรปประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ชาติไทยมีโอกาสแล้วแล้วก็หนังสือพวกนี้เราแทบจะเอามาหนุนนอนทีเดียวอ่านเป็นตั้งตั้งไม่รู้จักเบื่อคนอื่นอ่านอาจจะอ่านในแง่ต้องการรู้เรื่องราวความเป็นมาของโลกอาตมาอ่านคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่ใช่อาตมาอ่านในฐานะต้องการรู้ถึงความขึ้นลงหรือความเจริญความเสื่อมของมนุษยชาติต้องที่อ่านนะอ่านอย่างนี้ทำไมชนชาติไทยบางครั้งก็เจริญบางครั้งก็เสื่อมชนชาติจีนบางครั้งก็เจริญบางครั้งก็เสื่อมในยุโรปในอเมริกาเหมือนกันบางครั้งมันเจริญไปริ้ว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 ดูแล้วไม่น่าเสื่อมแต่บทปรับปรับมันจะเสื่อมเสื่อมง่ายเลือกเกินก็เที่ยวหาเหตุกันว่าอะไรนะแต่ว่าหาคำตอบอันนี้หาไม่ได้จนกระทั่งเมื่อ10กว่าปีก่อนนั้นตอนไปเรียนอยู่ในต่างประเทศเขาก็เริ่มได้เขาว่าไอ้การเจริญหรือเสื่อมทางด้านโดยเฉพาะทางด้านวิชาการในโลกเนี่ยเริ่มไปจับเขาได้ตอนไปอยู่ต่างประเทศแต่ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งย้อนกลับมาเมืองไทยแล้วมันมาเจอในพระไตรปิฎกนี่เองแต่เมื่อก่อนนี่เจอแล้วมันไม่เข้าใจแต่ตอนหลังพอมาเจอในพระไตรปิฎกเข้าบวกกับการทำสมาธิที่มันรุดหน้าไปตั้งเยอะแล้วรวมกันสองอย่างนี่เข้ามันก็เลยมองทะลุปรุโปร่งไปว่าอ๋อการเจริญขึ้นหรือว่าเสื่อมลงของวิชาการในโลกนี้มันมาอย่างนี้เองคือเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยได้พยายามจับประเด็นอ่านหนังสืออ่านประวัติศาสตร์ของโลกอ่านประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆแล้วมันก็มาเจอเรื่องสะกิดใจอยู่อันนึงว่าชนชาติที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณเช่นชาติจีนอินเดียพวกกรีกพวกโรมันหรืออียิปต์พวกชนชาติโบราณที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนเป็นพันพันปีนะพวกชนชาติที่รุ่งเรืองเหล่านี้มาแต่โบราณเนี่ยพอไปแล้วทำไมมันกลายเป็นชนชาติที่แทบจะดูไม่ได้เลยยกตัวอย่างอินเดียเคยเจริญมาตั้งแต่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้อินเดียดูไม่ได้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีขอทานมากที่สุดในโลกมีคนจนมากที่สุดในโลกแต่ว่าจะมีข้อดีของอินเดียอยู่หน่อยที่ชาวโลกก็ทึ่งจนทุกวันนี้คือแม้เขาจะจนขนาดนั้นแต่คดีอาชญากรรมของเขาคดีโจรกรรมของเขาน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายแหล่ที่ว่าเศรษฐกิจดีปรากฏว่าเศ
ถิติอาชญากรรมนี่ของอินเดียน้อยกว่าประเทศเหล่านั้นน้อยเทียบไม่ติดนะแต่ว่าจนแย่เลยวิชาการต่างๆแทบจะไม่เหลือประเทศจีนก็เคยรุ่งเรืองมาแต่โบราณสร้างสิ่งมหัศจรรย์เช่นกำแพงเมืองจีนน่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูอียิปต์ก็สร้างพีระมิดชั้นเยี่ยมมาเลยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะสร้างให้ได้อย่างนั้นหรืออย่างขอมชนชาติขอมสร้างสิ่งอัศจรรย์ของโลกไว้คือนวนครวัดนครธมก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ชนชาติขอมก็แทบจะละลายหายไปไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้อียิปต์เองก็ย่ำแย่จีนเองก็ย่ำแย่เพิ่งจะเริ่มเงยหน้าอ้าปากได้ตอนนี้หน่อยมันก็มาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะความรู้ของเขาน่ะที่รุ่งเรืองสร้างอะไรแต่มีอะไรขึ้นมาอาณาจักรก็เคยใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลชนิดแทบจะคลุมโลกเมื่อกรีกเอ็มพายเหมือนโรมันเอ็มพายขยายตัวเต็มที่นะยุโรปทั้งยุโรปเนี่ยอยู่ใต้อุ้งฝ่าเท้าของเขาเมื่อจีนขยายตัวเต็มที่น่ะสุโขทัยห่างกันตั้งเยอะแยะยังสั่นคลอนด้วยอำนาจของจีนบีบเอาทั้งขุนรามคำแหงต้องเผ่นในเมืองจีนเมื่อตอนอียิปต์เรืองอำนาจน่ะทะเลทรายทั้งทะเลทรายน่ะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของอียิปต์ยังไม่พออำนาจของอียิปต์น่ะเข้าไปคลุมถึงโรมันนั่นแหละเข้าไปคลุมเข้าไปขยุ่มเอาไว้เลยเออเขาไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาเองเขาก็แย่อะไรเนี่ยที่ทำให้วิชาการชั้นเยี่ยมๆของโลกเนี่ยมันสูญไปพยายามค้นพยายามคว้าหาคำตอบไม่ได้แต่พอเริ่มได้บางอย่างเมื่อตอนไปอยู่ต่างประเทศคือตอนที่อาตมาไปเรียนเนี่ยตอนได้ทุนมันได้ทุนแบบปุ๊บปั๊บไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะพอไปถึงก็อีก10กว่าวันเขาจะเปิดเทอมก็เรียนเลยเพราะฉะนั้นเทอมแรกเลคเชอร์โน้ตจดไม่ได้เลยเข้าห้องเดือนแรกฟังไม่รู้เรื่องสำเนียงของเขามันก็เหลือเกินอยู่แล้วฟังไม่รู้เรื่องก็เพียงแต่ว่าพอนอกชั่วโมงก็ไปยืมเลคเชอร์โน้ตของเพื่อนๆเอามาอ่านให้อ่านนะอ่านเข้าใจแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มันก็มีอยู่อันหนึ่งว่าเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะในคนต่างชาติในพวกเขาเองเนี่ยจะไปยืมเลคเชอร์โน้ตเขาก็ไม่ให้กันแม้แต่ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ค่อยจะช่วยเหลือลูกศิษย์เท่าที่ควรแต่กับอาตมาเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลืออย่างดีเชียวก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันทำไมแต่ก็นึกไม่ออกแล้วก็ยังเจออีกช่วงแรกๆเข้าห้องเรียนไปอยู่ต่างประเทศนี่ตกใจเหมือนกันมันจะเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าที่ของนั่นมันเป็นน่ะพอเข้าห้องเลคเชอร์ปั๊บตกใจไอ้เพื่อนเวลานั่งฟังเลคเชอร์มันก็ยกเท้าของมันนั่นแหละพาดด้วยพนักเก้าอี้ตัวหน้าให้อาจารย์ดูเท้ามันต่างหน้าอาจารย์เลคเชอร์ได้ก็เลคเชอร์ไปมันก็นั่งเอกเนกยกเท้าให้อาจารย์ดูฟังมั่งไม่ฟังมั่งบางทีมันก็หลับบางทีมันก็ตื่นถามว่าอาจารย์พอใจไหมไม่พอใจแต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันเป็นประชาธิปไตยชนิดเฟ้ออาจารย์เขาก็ไม่รู้จะทำไงถึงเวลามันจะซักจะถามอาจารย์ไม่ค่อยให้ไม่มีความเคารพซักเอาไม่เกรงใจกันเลยบางทีมันรู้มันก็แกล้งถามก็ยังว่าไอ้เพื่อนตรงนี้บอกเฮ้ยทำไมอยู่รู้แล้วไปซักอาจารย์ทำไมบอกเฮ้ยเราก็ต้องรู้สิว่าอาจารย์เรามีภูมิแค่ไหน
บางทีก็พูดไม่ค่อยจะเพราะกับครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ความเคารพล่ะนั่นเป็นครูบาอาจารย์เรามันก็สวนควันมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์แล้วอะไรลูกจ้างสอนหนังสือนี่ลูกจ้างสอนหนังสือเข้ามันก็ไม่รู้จะเถียงมันว่ายังไงทีนี้ยังไงก็ตามไอ้เราเนี่ยมันถูกอบรมมาให้มีความเคารพครูบาอาจารย์มานั่นเองมันถึงจะเป็นคนต่างชาติยังไงก็ตามก็ในฐานะเขาให้ความรู้แล้วก็ให้ความเคารพให้ความอ่อนน้อมให้ความเกรงใจความอ่อนโยนแก่แม้กับเพื่อนๆก็ให้เขาไม่ใช่ว่าเรากลัวอะไรเขาแต่ว่ามันก็เป็นนิสัยของคนใดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งแปลกก็คือยังในเวลาชั่วโมงเนี่ยไอ้เพื่อนๆโอ้ยมันบางทีมันสงสัยจริงบางทีมันสงสัยเก๊ะแล้วมันก็ซักครูบาอาจารย์ชนิดไม่ไว้หน้ากันละมันบอกว่านี่ลูกจ้างสอนหนังสือก็พอกับอาจารย์เท่านั้นกันพอหมดเวลาปั๊บไปถามเขาเนี่ยเขาไม่ตอบเขาบอกหมดเวลาเป็นลูกจ้างแล้วมันพอกันหมดเวลาลูกจ้างละเขาไม่ตอบมันหรอกเราอยากจะถามก็ไม่รอถึงเวลาลูกจ้างแล้วค่อยมาถามกันมันพอกันอย่างเงี้ยนะศิษย์กับอาจารย์ก็เป็นเช่นนี้เราเวลาทำงานก็เจออีกไอ้ระบบคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คุณธรรมไว้สำหรับนายจ้างกับลูกจ้างก็มีคุณธรรมที่จะประพฤติกันพระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งสหภาพแรงงานไม่มีสหภาพกรรมกรนะมีแต่ว่าจะทำไงให้ทั้งลูกจ้างนายจ้างเนี่ยมีน้ำใจเข้าหากันไม่ใช่เอากฎหมายมาบีบกันแต่ว่าไอ้คนรุ่นหลังนี่มันไม่ใช่มันก็มีสหภาพแรงงานมีอะไรแต่อะไรของมันอย่างนี้ผลที่เกิดมันก็พิลึกดีเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกันยกตัวอย่างวิชาที่ไปเรียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นมเลิกงานมาเลิก4:30เข้าทำงานมัน8:00พอ8:00เข้าทำงานพับใครมาช้าใครมาสายเนี่ย15 นาทีเกินกว่า15 นาทีนี่สั่งพักงานวันนั้นพักงานแต่ครึ่งวันถ้าเป็นอย่างนี้ถึง3 ครั้งไล่ออกเรื่องประนีประนอมกันไม่ต้องพูดมันก็พอกับลูกจ้างนั่นแหละไอ้ลูกจ้างพอ4:30เป้งมันหิ้วถังนมมาเนี่ยนะพอ4:30เป้งมันก็เลยโยนโคร่มมันบอกหมดเวลามันโยนทิ้งเลยนมเป็นถังถังไม่เห็นแล้วยังเสียดายมันเททิ้งมันเตะทิ้งฉิบมันบอกหมดเวลาเราต้องรักษาเวลาพอกันไอ้ตอนเช้าเราก็ไอ้นายจ้างสตริกเรื่องเวลาเพี้ยเลยตอนเย็นก็ไอ้ลูกจ้างก็สตริกเพี้ยเลยมีอะไรเตะทิ้งหมดเสียหายมันจะเสียหายยังไงนี่เป็นอย่างนี้คนมันขาดน้ำใจกันทีนี้พอเรียนอยู่เนี่ยก็ได้ประสบการณ์ในแง่ที่ว่าตามธรรมดาชาวยุโรปนี่ชาวพวกฝรั่งนี่ไอ้การที่จะเชิญใครไปบ้านเขาวันเสาร์วันอาทิตย์ไปกินข้าวบ้านเขานี่เรื่องใหญ่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กปรึกษากับเมียแล้วปรึกษากับเมียอีกถึงจะมาเชิญแขกไปได้เพราะว่าค่าครองชีพของเขามันแพงแต่ว่าตรงกันข้ามอาตมานี่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยอาจารย์ไอไม่เข้าใจอันนี้นะมันยังไงเขาบอกไม่เป็นไรวันเสาร์ที่จะมาถึงนี่ถ้าเป็นเรื่องเครื่องยนต์เขายอมเสียงเขาวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานเขาวันเสาร์นี่เขาทิ้งบ้านมาเลยแทนที่จะอยู่ครอบครัวมาที่โรงมาที่คอลเลจเนี่ยแล้วก็เข้าไปในโรงงานถอดกันดูเลยว่าเครื่องยนต์ชิ้นนั้นชิ้นนี้มันเป็นไงเขาถอดออกมาเสียเวลาเป็นวันๆก็ช่างละเขายอมเขาทำให้เขามีความเมตตามีความสงสารเขาก็มาทำให้อย่างเงี้ย
ถ้าเป็นไอ้บางอย่างที่เป็นวิชาการไม่จำเป็นต้องต่อเครื่องยนต์สงสัยขึ้นมาพอบอกว่าสงสัยบอกไม่เป็นไรวันเสาร์นี้อยู่ไปกินข้าวที่บ้านไอแล้วก็ไปคุยกันที่บ้านแต่ตรงกันข้ามไอ้คนชาติเดียวกับเขานั่นแหละจะเชิญลูกศิษย์จะเชิญให้ไปกินข้าวบ้านไม่มีเลยไอ้เราต่างชาติซะอีกกินฟรีอยู่เรื่อยเลยก็ตอบไม่ได้มาอีกเหมือนกันว่าอะไรแต่ที่แน่ๆที่เห็นคือทั้งครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นเพื่อนของชาตินั้นก็ดีจะเป็นชาวต่างชาติที่มาเรียนที่คอลเลจนั้นก็ดีอาตมาเป็นตัวประสานหมดถ้าอาตมาอยู่แล้วเดี๋ยวจะล้อมวงเบอร์เรอร์จะเฮ่เฮ่กันละเป็นอย่างนี้ก็แปลกใจว่าอะไรเหมือนจะได้เขาแต่แยกยังไม่ค่อยออกจนกระทั่งกลับมาถึงเมืองไทยมาพลิกพระไตรปิฎกดูแล้วถึงได้เจอมาพลิกเรื่องอะไรเรื่องความเคารพในมงคลที่22นี่แหละที่เราจะว่ากันวันนี้มันเป็นอย่างนี้ชาวโลกเนี่ยเมื่อวิชาการมันนำหน้าไปมากเข้าทางด้านวัตถุมันก็เจริญเติบโตขึ้นไปเต็มที่เจริญไปเต็มที่พอเจริญเต็มที่เข้าทุกคนก็มีความสะดวกสบายทางด้านวัตถุพอสะดวกสบายเต็มที่เข้าแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเต็มที่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอหรอกมันมีแต่ยิ่งมือใครยาวสาวได้สาวเอาอยากจะให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อก่อนอยู่โคนไม้ก็อยากจะมีกระต๊อบก็อยากจะมีบ้านก็อยากจะมีตึกก็อยากจะมีวังแล้วอยากจะได้ให้มันยิ่งไปกว่านั้นเข้าไปอีกมันไม่รู้จักพอแล้วก็ไอความสุขของมนุษย์โลกเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มันจะไปจมอยู่ในเรื่องอบายมุขเสียความสุขของคนในโลกนี้ไปดูเถอะเมืองหลวงต่างๆของประเทศต่างๆในโลกนี้จะเป็นแหล่งรวมอบายมุขทางนั้นเลยไอเมืองหลวงของอเมริกาเขาก็เป็นแหล่งอบายมุขของระดับโลกไอ้เมืองหลวงของไทยเราก็แหล่งอบายมุขขายขี้หน้าขี้ตาชาวโลกอยู่ขณะนี้เมืองหลวงของประเทศไหนก็ตามไอ้เมืองหลวงเมืองใหญ่แล้วนั่นแหละมันเป็นแหล่งรวมของอบายมุขมันเป็นแหล่งรวมของสุรากี่ชนิดแล้วก็ไปหากินในเมืองหลวงนั่นแหละนารีกี่ชนิดไปหาได้ในเมืองหลวงนั่นแหละกีฬาบัตรการพนันกี่ชนิดไปหาได้ตามเมืองหลวงไอ้ตามเมืองใหญ่ๆนั่นแหละนี่มันเป็นของมันอย่างนี้คือพอเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วแล้วก็มันจะเที่ยวแสวงหาความสุขส่วนตัวกันแล้วในที่สุดมันถ้าไม่ได้เจอพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าแล้วแล้วก็จะจมในอบายมุขพอจมอยู่ในอบายมุขแล้วคำว่าเกรงใจกันจะไม่มีคำว่าพอจะไม่มีกินเหล้าไม่รู้จักพอไปถามมาเถอะไอ้ขี้เมานั่นแหละเมาแล้วยังไม่เมา ยังไม่เมาพวกก็อ้อแอแล้วก็สั่งเหล้ามาอีกกินเหล้าไม่รู้จักอิ่มไอ้พวกเจ้าชู้นักเที่ยวทั้งหลายแหละส่งนารีเข้าไปคนหนึ่งพอไหมพอแล้วอีกสักคนดีไหมก็ดีเหมือนกันแหละ10 คนพอไหมพอเยอะแยะอะไรกันอย่างนั้นเอาหนักเป็น20แล้วกันแล้วก็ดีเหมือนกันแหละมันก็อย่างนั้นของมันสุราไม่มีทางอิ่มเจ้าชู้ไม่มีทางอิ่มการพนันก็เหมือนกันไม่มีทางอิ่มมันเป็นของมันอย่างนี้ทีนี้เมื่อมันไม่อิ่มใครก็มือยาวสาวได้สาวเอาเมื่อใครมือยาวสาวได้สาวเอาความเกรงใจหรือความเคารพกันหมดเพราะความเคารพหมดเท่านั้นแหละวิชาการเริ่มด้วนตามฝากไว้เลย
เพราะขาดความเคารพเท่านั้นลูกศิษย์ก็ขาดความเคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ขาดความเคารพในธรรมทุกอย่างมีแต่คำว่าเศรษฐกิจมีแต่คำว่าเงินเข้ามาแล้วเพราะมีแต่คำว่าเงินเข้ามาไม่ได้มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมกับความเคารพหายไปจะสอนอะไรแต่ละอย่างว่าด้วยการเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยไอ้วิชานี้สำคัญงั้นแพงหน่อยไอ้วิชาโน้ก็สำคัญอีกละงั้นแพงหนักเข้าไปอีกผลสุดท้ายทั้งหน้าทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเงินหน้าเลือดเต็มตัวไปหมดเลยหน้าก็เป็นเลือดตัวก็เป็นเงินเป็นไปอย่างนั้นหมดทีนี้เป็นไงถ้าเป็นอย่างนั้นครับครูบาอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ก็ไอ้ปานนั้นไม่มีความเคารพครูบาอาจารย์เมื่อเป็นอย่างนี้เข้าความรู้เนี่ยพวกครูบาอาจารย์ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วถ้าพวกครูบาอาจารย์ชนิดที่มีความรู้ดีแล้วฐานะการเงินก็ดีด้วยพวกนี้ไอ้ที่สอนนะสอนจะเอาบุญนะนี่ไอ้ช่วงแรกเนี่ยรู้ร้อยสอน50ความรู้น่ะมันลดไปครึ่งนึงแล้วไอ้ช่วงคนที่2มันรู้แค่50มันก็สอนเหลือ25แค่3 4ชั่วคนวิชาความรู้ละลายหมดขาดความเคารพเท่านั้นล่ะความรู้ละลายเลยน่าเสียดายอย่างนี้ทีนี้แล้วเขาจะสอนกับใครจะสอนก็สอนเฉพาะคนในตระกูลอย่างคนจีนเนี่ยวิชาอะไรที่สำคัญคนละแซ่คนละตระกูลไม่สอนสอนเฉพาะแซ่ไอ้ลูกหลานในแซ่ของตัวเองดีไม่ดีไอ้วิชาบางอย่างที่สำคัญมากลูกสาวยังไม่สอนเลยสอนแต่ลูกชายไม่ได้เดี๋ยวลูกสาวนี่แต่งงานแล้วต้องไปเป็นสะใภ้บ้านอื่นเดี๋ยวมันเอาความรู้ในตระกูลเนี่ยไปให้คนอื่นเสียแล้วเขาจะมาแข่งไอ้ลูกเขยจะมาแข่งกับเราไม่สอนลูกสาวยังไม่สอนให้เลยหวงกันกระทั่งอย่างนี้ทำไมจึงหวงอ๋อเพราะขาดคุณธรรมประการหนึ่งคือความเคารพเมื่อเป็นอย่างนี้เอาไอ้วิชาการเนี่ยคนที่รู้จริงฐานะดีจริงจะสอนเนี่ยสอนเพราะเสน่หาเพราะรักมันจึงสอนให้เพราะขาดความเคารพก็หมดความน่ารักไม่สอนจะสอนก็คนในตระกูลของตัวเองไอ้คนในตระกูลก็เกิดปัญหาอีกกว่าจะมีจีเนียสเกิดขึ้นมาสักคนนึงอีเดียตตั้งหลายชั่วคนมันก็เป็นอย่างนั้นอีเดียตสัก 3-4 ชั่วคนหมดไม่มีใครรับได้อย่างดีก็ทิ้งตำราไว้ให้ทิ้งตำราไว้พักเดียว เจ้าของตำรามาทวงใครปลวกมากินไปมั่งไฟไหม้มั่งเก็บไว้ไม่ดีมันก็ผุมันก็กร่อนไปมั่งผลสุดท้ายวิชาการละลายสูญหายไปถามว่าวิชาการสูญไปพร้อมกับอะไรสูญไปพร้อมกับคุณธรรมประการหนึ่งคือความเคารพความเคารพศูนย์คุณธรรมศูนย์เพราะฉะนั้นก็อยากฝากไว้ตั้งแต่ต้นนี้เลยสำหรับคุณหนูทั้งผู้หญิงผู้ชายที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ฝากเอาไว้ว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังก้าวสู่ยุคเสื่อมอีกละเราใช้คำอยู่คำคือขณะนี้ตามสถาบันการศึกษาต่างๆใช้คำว่าตลาดวิชาการนี่เสี่ยงมากดูเผินๆน่ะดีเปิดตลาดวิชาการให้มันกว้างแต่ว่าถ้าวิชาการไม่ไปพร้อมกับคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดความเคารพแล้วก็มันจะวินาศสันตโรเหมือนในยุคในอดีตอีกมันจะย้อนกลับยุคเก่าทำไมเพราะว่าวิชาการแต่ละชนิดที่เราเรียนกันน่ะจะเป็นการเกษตรจะเป็นการแพทย์จะเป็นเคมีจะเป็นวิศวะมันจะเป็นการตลาดหรือว่าการบัญชีหรือการปกครองหรืออะไรก็ตามหรือการทหารการตำรวจก็ตามขึ้นชื่อว่าวิชาการทางโลกนะก็มันจะมีจุดโหว่ของมันจะมีข้อบกพร่องของมัน
ซึ่งเวลาใครเขาจะสอนวิชาเนี่ยเขาจะสอนแต่เนื้อวิชาแต่เขาไม่ได้สอนไอ้คุณธรรมที่จะมากำกับจุดโวอันนั้นหรอกไม่สอนแล้วบางทีครูบาอาจารย์เองก็ที่ไม่สอนเพราะว่าหนึ่งเกรงว่าถ้าคนอื่นรู้ไอ้จุดโวอันนี้แล้วจะเอามาโจมตีตัวเพราะฉะนั้นไม่สอนไม่บอกเรื่องอันที่สองไม่ใช่กลัวมาโจมตีหรอกแต่ว่าของบางอย่างมันไม่รู้จะอธิบายยังไงนอกจากว่ามันมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาชี้ให้ดูอธิบายยากต้องมาดูเรื่องอันที่สามพอนานเข้าสักสองชั่วสามชั่วคนเข้าครูบาอาจารย์เองก็ไม่รู้ช่องว่างรอยโหว่อันนั้นเหมือนกันแล้วมันจะพลาดยกตัวอย่างก็แล้วกันช่องว่างรอยโหว่ในวิชาการเช่นช่องว่างรอยโหว่ของพวกไอ้พวกนักร้องนักรำหรือพวกดนตรีพวกนี้นะพวกการแสดงพวกนี้ช่องว่างรอยโหว่ที่น่ากลัวที่สุดคือศีลข้อที่สามน่ากลัวมันนักร้องมันนักรำนักแสดงพวกนักร้องนักรำนักแสดงนี่เขากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าไปไหนนี่คนจะไม่รู้จักกลัวว่าไปกลัวว่าแสดงแล้วคนจะไม่มาดูต่างกับพระภิกษุกลัวว่าคนจะเยอะเดี๋ยวจะไม่สงบแต่พวกนี้ไม่กลัวว่าคนไม่รู้จักแล้วแหมเราจะตกไปไอ้อะไรจะให้ดังได้ต้องหาทางถ้าใส่เกียร์ให้มันดังได้เอานี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อตัวเองเนี่ยโดยพูดง่ายๆพวกนักร้องนักรำนักแสดงพวกนี้นะครับช่องว่างรอยโหว่เขาคือกามกำเริบง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นศีลข้อที่สามคลอนแคลนถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์คอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้เสร็จดังพักเดียวก็เดี๋ยวก็มีเรื่องคาวโลกีก็เสียผู้เสียคนไปเอาก็ทางด้านการแพทย์เองก็มีช่องว่างรอยโหว่มากไม่ใช่ไม่มีช่องว่างรอยโหว่ของแพทย์เนี่ยดูเผินๆมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่อยู่ในวงการจะรู้ดีว่าโอ้เอาอย่างเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ในวงการแพทย์ควรรู้กันว่ายกตัวอย่างพวกหมอทำคลอดทั้งหลายแลส่วนหนึ่งกลายเป็นหมออันตรายขึ้นมาเพราะเห็นแก่เงินแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เขาก็ยังดีอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเขายังดีอยู่แต่ว่าบางส่วนเนี่ยเริ่มเห็นแก่เงินละแต่มีคนไข้หลายรายแม้แต่นักเรียนแพทย์เองก็มาปรารภว่าแหมเดี๋ยวนี้ไหว้ครูบาอาจารย์บางคนไม่ค่อยลงเพราะว่าเวลาคนจะมาคลอดบางทีเคสอย่างนี้ไม่น่าจะต้องผ่าก็ผ่าละเพราะว่าผ่าเมื่อไหร่ก็ได้เงินเมื่อ นั้นแทนที่จะให้คลอดตามธรรมชาติก็ผ่ามันซะแล้วจะได้เงินดีนี่ยกตัวอย่างอันนี้เรื่องน่าเศร้าคือแพทย์เนี่ยเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของคนแต่ว่าพอขาดเมตตาซะเมื่อไหร่แพทย์ก็คือเพชฌฆาตดีๆนั่นเองนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างนี้แหละมองข้ามไม่ได้มองข้ามไม่ได้พวกงานช่างก็เหมือนกันจริงๆแล้วเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยในท้องตลาดของเราเนี่ยขาดช่างเยอะเลยพวกช่างก่อสร้างจะเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างอะไรก็ตามช่างพวกนี้รายได้ดีแต่เจ้ากรรมช่างพวกนี้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ค่อยได้ทำไมตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้พวกนี้จมในอบายมุขหมดช่างมาติดคนกี่คนกี่ชุดกี่ชุดของอาตมาแปลกจริงๆเลยถ้าเป็นลูกน้องช่างแล้วพวกนี้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวได้ถ้าเป็นไอ้หัวหน้าช่างหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้สักรายตกกินก็กินเหล้าจมอยู่ในอบายมุขหมดเลยเสียดายจริงๆรายได้ช่างแต่ละคนไม่เลวเลย
ช่างที่นี่ช่างไม้มือดีๆค่าแรงวันอย่างน้อยก็200อย่างน้อยก็200บาทเดือนหนึ่งขณะเขาเองความรู้ก็ชั้นประถมนี่แหละแต่ว่าเดือน 6,000 7,000 ของเขานี่ลอยตัวยิ่งช่วงไหนงานเร่งๆมีโอเวอร์ไทม์เดือนเป็นหมื่นแต่พวกนี้ก็หมดเพราะเขาจมไปในอบายมุขหมดทำไมช่างทั่วไปมักจะจมในอบายมุขกันเพราะว่ามันแปลกคนเราเนี่ยถ้าทำงานหยาบเมื่อไหร่หยาบเท่าไหร่ใจมันจะหยาบตามยิ่งต้องทำงานหยาบนะต้องขุดดินอย่างหนักเลื่อยไม้อย่างหนักสายไม้อย่างหนักโบกปูนอย่างหนักหรือทำอะไรไอ้หนักๆหยาบๆพวกนี้ใจมันจะหยาบตามพอใจหยาบตามจมในอมุขอบายมุขได้ง่ายคือนอกจากใจมันหยาบแล้วมันยังมีอีกอย่างนี้ด้วยพวกช่างก่อสร้างเนี่ยมันต้องตระเวนไปจากบ้านนี้ก่อสร้างที่นี่เสร็จแล้วหมดต้องไปบ้านโน้นเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านตัวเอง